็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเรียกรถแอปพลิเคชันมาแล้วน้องๆกลุ่มนี้ประมาณ6คนไอ้น้องกลุ่มนั้นอะถ้าผมเดาไม่ผิดนะคือพวกติ่งส้มในเมื่อไอ้น้องกลุ่มนั้นคิดว่าผมไม่ใช่คนไทยพูดออกมาเลยนะพวกสลิ่มไม่นั่งรถพวกสลิ่มหรอกกลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะจากกรณีที่มีโชเฟอร์รายหนึ่งค่ะได้ออกมาอัดคลิปเล่าเรื่องราวเปิดใจนะคะว่ามีด้อมส้มเนี่ยมาขึ้นรถมาใช้บริการแต่ปรากฏว่าขอลงจากรถกลางทางเพียงเพราะเห็นโลโก้เซฟ112ไม่อยากนั่งรถสลิปเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นลองไปติดตามรับชมดูค่ะจากกรณีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้บริการขับรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันได้อัดคลิปเล่าเหตุการณ์ถูกด้อมส้มขอลงกลางทางเพราะเห็นว่าเรารักสถาบันความตอนหนึ่งว่าวันนี้เจอเหตุการณ์ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตไปส่งลูกค้ารับจากสนามบินส่งที่เจริญนครโรงแรมแถวเจริญนครและจังหวะที่มีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเรียกรถแอปพลิเคชันมาจังหวะที่ผมอยู่ตรงนั้นพอดีแอปมันก็เลยเด้งมาหาผมแล้วน้องกลุ่มนี้ประมาณ6คนขึ้นรถผมพอรถผมนั่ง7ที่นั่งขึ้นมาปุ๊บขับได้ยังไม่ถึง3นาทีมีน้องคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าขอลงได้ไหมผมก็เลยหันไปถามว่าทำไมน้องตอบบอกไม่มีเหตุผลและสายตาทั้งหมดจ้องไปที่หน้าจอพักจอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งโดยหน้าจอนั้นเป็นหน้าจอพักคำว่าเซฟ112รักสถาบันพระมหากษัตริย์รักชาติรักแผ่นดินผมเดาว่าน้องเป็นพวกติ่งส้มพวกส้มเน่าถามว่าผมรู้เพราะอะไรเพราะเขาใส่เสื้อสีส้มมีโลโก้ผมเป็นคนที่รักชาติรักศาสนาผมไม่ได้สนใจเขาผมมีหน้าที่ให้บริการสวัสดีวันนี้เจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตวันนี้ไปส่งลูกค้าจากต่างประเทศรับจากสนามบินส่งที่เจริญนครโรงแรมแถวเจริญนครและจังหวะที่มีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเรียกรถแอปพลิเคชันมาจังหวะที่ผมว่าอยู่ตรงนั้นพอดีแอปมันก็เลยเด้งมาหาผมแล้วน้องๆกลุ่มนี้ประมาณ6คนขึ้นรถผมเพราะว่ารถผมมันนั่ง7ที่นั่งใช่ไหมน้องๆกลุ่มนี้ก็ขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บขับไปได้ประมาณสัก3นาทีไม่ถึง3นาทีอ่ะมีน้องคนหนึ่งพูดขึ้นมาขอลงได้ไหมผมก็เลยหันไปถามว่าอ้าวทำไมอ่ะไม่มีเหตุผลไม่ไปแล้วทุกคนสายตา6คนนั้นจ้องไปที่หน้าจอพักจอโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งโดยหน้าจอนั้นเป็นหน้าจอพักคำว่าเซฟ112รักสถาบันพระมหากษัตริย์รักชาติรักแผ่นดินไอ้น้องกลุ่มนั้นอ่ะถ้าผมเดาไม่ผิดนะคือพวกติ่งส้มผมไม่เรียกด้อนส้มหรอกพวกส้มเน่าเนี่ยถามว่าผมรู้เพราะอะไรเพราะเขาใส่เสื้อสีส้มมีโลโก้ผมไม่ได้ถ่ายภาพพวกเขาหรอกมาแต่ผมว่าเป็นคนที่รักชาติรักศาสนาผมไม่ได้สนใจเขาผมมีหน้าที่ผมให้บริการแต่ในเมื่อไอ้น้องกลุ่มนั้นคิดว่าผมไม่ใช่คนไทยเขาบอกพวกเขาเป็นคนไทยผมไม่ใช่คนไทยผมเป็นพวกสลิ่มว่าผมเป็นสลิ่มพูดออกมาเลยนะพวกสลิ่มไม่นั่งรถพวกสลิ่มหรอกไม่เป็นไรครับจำไว้นะต่อไปนี้ผมจะติดสติ๊กเกอร์หน้ารถแล้วท้ายรถผมว่าเซฟ112รบกวนนะครับผมไม่อยากเสียความรู้สึกเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันคุณเป็นติ่งส้มหรือคุณจะเป็นด้อนส้มหรือเป็นส้มเน่าอะไรของพวกคุณในความคิดของพวกคุณคุณคิดไปเลยโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับพวกติ่งส้มอย่ารังเกียจคนไทยด้วยกันผมก็ไม่ค่อยได้รังเกียจคุณหรอกผมเกลียดไอ้พิธาไอ้ธนาธรและไอ้ช่อแล้วก็ใครอีกอะไอ้นั่นเฉยๆอ๋อไอโดมไอรังสิมันโดมเออใช่แต่พวกคุณเนี่ยเป็นประชาชนธรรมดาผมไม่เกลียดพวกคุณหรอกแล้วคุณโดนพวกนั้นเนี่ยล้างสมองมาโดยการที่มีพฤติกรรมแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่ดีครับโอเคนะครับ
ฝากไว้ด้วยนะครับพวกติ่งส้มทั้งหลายเราเป็นคนไทยด้วยกันคนละความคิดคนละความเชื่อแต่ยังไงเราก็ยังอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนะครับยังต้องใช้ชีวิตอยู่บนตัวเองไม่จับพูดว่าประชาธิปไตยมีติดมีติดเท่ากันใช่แต่วันนี้พฤติกรรมพวกคุณไม่ดีเลยไม่ดีไอ้หวังเงินแค่200กว่าบาทเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าผมได้ทิปจากชาวต่างชาติอ่ะมากกว่าค่ารถที่คุณได้ผมรับลูกค้าจากสนามบินสุวรรณภูมิมาส่งเจริญนครเนี่ยผมได้แล้ว 1,000 ทิปอีก500เท่ากับ 1,500 แต่ผมอ่ะบริการคนไทยทุกประเภทไม่ใช่เลือกไม่เหมือนพวกคุณนะครับที่เลือกจะขึ้นรถอันไหนที่มีโลโก้รักแผ่นดินรักชาติรักศาสนาพวกคุณไม่ขึ้นไม่เป็นไรไม่รักศาสตร์ไม่ชาติโอเคนะครับจบแค่นี้นะครับแผ่นดินฝากไว้นะครับแผ่นดินไทยของคนไทยแผ่นดินไทยต้นตระกูลสร้างไว้ให้สร้างไว้ให้มึงเกียนก็ไปอยู่ประเทศอื่นใช่บ๊ายบายไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store